มาด้วยจ้ะวันนี้กินอะไรอันนี้ตำแตงแล้วก็เส้นมะเขือเทศเส้นพริกตำแตงทั่วไปแล้วจ้ะอันนี้เป็นไก่ต้มน้ำปลาถ้าเราจะกินแต่ไก่ต้มน้ำปลาเฉยๆนะคะไม่ใส่น้ำจิ้มมันก็จะแซ่บสไตล์ของมันแต่ว่าเฮาถ้าเฮากินกับน้ำจิ้มกับมีน้ำจิ้มอยู่ถ้ากินกับน้ำจิ้มมันจะจัดจ้านมันจะสลับลงตรงกินเนื้อตัวมันจะซื้อมันก็แซ่บอีกสไตล์นึงถ้ากินกับน้ำจิ้มมันก็แซ่บมันเป็นไก่ต้มน้ำปลาจะเลื่อนน้ำจิ้มมานะคะเพราะว่าน้ำจิ้มมันแซ่บมากมันจะเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดจ้ะ